วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการเรียนการสอนที่มีองค์ประกอบของการสื่อสารพร้อมทั้งได้ทักษะศตวรรษที่21กันค่ะสมมติว่า เราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยกิจวัตรประจำวันนะคะเป้าหมายของการสื่อสารก็คือให้นักเรียนสามารถถามตอบพูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้นะคะมิ้นจำเรื่องฝรั่งที่มาคุยกับแม่ค้าที่หน้าร้านแว่นได้ไหมคะอ๋อจำได้ค่ะในกรณีนี้ถ้าเราเอาผ้าปิดตาของแม่ค้าแล้วแม่ค้าไม่เห็นสถานการณ์รับรองว่าแม่ค้าเนี่ยจะไม่สามารถสื่อสารกับฝรั่งได้เลยทีนี้เรามาดูตัวอย่างชัดๆอีกสักตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าครูเนี่ยไม่พูดถึงสถานการณ์จู่ๆครูก็ถามมิ้นว่าปกติวันหยุดมิ้นตื่นตอนกี่โมงเป้าหมายในการสื่อสารครูเนี่ยพูดเพื่ออะไรคะถ้าเกิดอยู่ๆก็มีคนมาถามแบบนี้มิ้นไม่รู้เลยค่ะว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเพราะว่าไม่มีสถานการณ์อีกคนก็จะงงไปนะคะทีนี้ถ้าครูใส่สถานการณ์สมมติว่าครูเป็นเพื่อนกับมิ้นเรากำลังคุยกันอยู่ที่ร้านอาหารแล้วเราก็กินข้าวกันไปแล้วครูก็คุยเรื่องสัพเพเหระแล้วครูก็ถามมิ้นว่าปกติวันหยุดมิ้นตื่นตอนกี่โมงคะอย่างนี้ก็คือถามเพื่อที่จะทำความรู้จักกันมากขึ้นใช่ค่ะอันนั้นเป้าหมายก็คือเพื่อทำความรู้จักให้สนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็รู้ข้อมูลของกันและกันนะคะตรงจุดนี้จะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรทีนี้ครูขอเปลี่ยนสถานการณ์เล็กน้อยสมมติว่าครูเป็นหัวหน้านะคะแล้วจู่ๆมีงานด่วนเข้ามาแต่ว่ามันคงจะต้องไปทำในวันหยุดแล้วครูก็รู้สึกเกรงใจมิ้นมากไม่อยากให้มิ้นเนี่ยจะต้องตื่นเช้ากว่าปกติครูก็เลยถามมิ้นว่าปกติวันหยุดตื่นกี่โมงคะอันนี้ก็คือถามเพื่อจะนัดเวลามาทำงานใช่ค่ะงั้นเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์มีความสำคัญอย่างไรแต่น่าเสียดายครูหลายคนนะคะไม่เห็นความสำคัญหรือว่าไม่เข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขอกลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนต่อนะคะว่าด้วยเรื่องกิจวัตรประจำวันมิ้นเคยสอนเรื่องนี้ไหมคะเคยค่ะมิ้นนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไรบ้างคะตอนนั้นเนี่ยมิ้นก็ชวนนักเรียนคุยค่ะถามเขาว่าวันหนึ่งนักเรียนทำอะไรกันบ้างแล้วก็พูดเรื่องของตัวเองว่าครูทำอะไรบ้างค่ะแล้วนักเรียนเข้าใจสถานการณ์ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนักเรียนอาจจะพอเข้าใจแค่ว่าต่อจากนี้เราจะเรียนเรื่องการพูดคุยกับกิจวัตรประจำวันกันแต่ว่าเรื่องสถานการณ์ไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่มินถามไปเนี่ยก็มีทั้งคนที่ไม่ตอบไม่ให้ความร่วมมือไปเลยหรือว่าคนที่ตอบแบบงงๆอะค่ะครูว่าอาจจะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือแต่น่าจะเป็นว่านักเรียนกำลังงงอยู่ว่าครูถามทำไมนะคะสำหรับสถานการณ์ที่มิ้นนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยใครคุยกับใครคะเป็นครูคุยกับนักเรียนค่ะคุยที่ไหนคะห้องเรียนค่ะคุยในห้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนนะคะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราควรจะนำเข้าสู่บทเรียนยังไงดีคะครูขอยกตัวอย่างหนังสืออากิโกโตโทโมดาจินะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยแต่งโดยคำนึงถึงองค์ประกอบของการสื่อสารและทักษะศตวรรษที่21ค่ะในทุกบทของหนังสืออากิโกนะคะจะประกอบด้วยหน้าแรกที่เป็นตัวที่จะนำเข้าสู่สถานการณ์นี้เราไปดูหน้าบทที่5กันเลยนะคะในหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเปิดฉากมาก็จะมีว่าชื่อบทหลังจากชื่อบทก็จะมีตัวภาพสำหรับตัวภาพกับชื่อบทเนี่ยจะเป็นตัวที่นำเข้าสู่สถานการณ์ได้สมมติว่ามิ้นเป็นนักเรียนของครูนะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูบทนี้ชื่อบทอะไรคะชื่อชีวิตประจำวันค่ะโอ้ในรูปเนี่ยมีใครคุยกับใครอยู่คะมีอากิโกกับสุริรัตน์กำลังคุยกันค่ะเอ๊ะแล้วเขาคุยกันเรื่องอะไรเอ่ยดูจากภาพแล้วมีทั้งภาพอ่านหนังสือฟังเพลงแล้วก็นอนน่าจะเป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันนะคะเพียงแค่นี้นักเรียนก็จะเห็นสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนนะคะในส่วนที่ถัดไปนะคะก็จะมีเกี่ยวกับคำถามทีนี้ตัวคำถามเนี่ยจะเป็นการนำเข้าสู่เนื้อหาของการสนทนานะคะเรามาดูคำถามของบทนี้กันนะคะตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจนถึงเข้านอนเนี่ยนักเรียนทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาเป็น
นักเรียนร่วมกันตอนนี้ครูขอเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็มิ้นก็เป็นนักเรียนนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันเธอตื่นกี่โมงอ่ะเราตื่นตีห้าเธอละตื่นกี่โมงอุ้ยเราตื่นเจ็ดโมงโอ้ยทำไมตื่นสายจังเลยแล้วจะมาโรงเรียนทันหรอบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนวิ่งไปแป๊บเดียวทันแต่ว่าเราไม่กินข้าวเช้านะพอเรารีบอาบน้ำแล้วเราก็ไปโรงเรียนเลยอ๋อเหรอเราเนี่ยต้องกินข้าวเช้าแต่กินมาบนรถอ๋อเหรอโอ้ดีเนาะมีรถด้วยแล้วเธอนอนกี่โมงอะสักสี่ห้าทุ่มก็นอนแล้วโอ้ยนอนเช้าจังเลยเรานอนเนี่ยเที่ยงคืนแน่หือทำไมนอนดึกเราเล่นเกมอ๋อเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่นักเรียนคุยกันแม้ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ตามตรงนี้เนี่ยมันคือเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนักเรียนจะทราบเลยว่าในบทนี้เขาจะเรียนด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะคะในกรณีที่ให้คุณครูเนี่ยถามนักเรียนมิ้นว่าจะถามได้เยอะไหมเนี่ยอย่างคำถามเมื่อตะกี้นี้ใช่ไหมคะว่านักเรียนตื่นกี่โมงก็น่าจะถามได้แค่ไม่กี่คนนะคะเนาะทีนี้เนี่ยการที่ให้คุณครูถามคำถามนักเรียนมิ้นว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยอยู่ที่ใครคะก็จะอยู่ที่ครูค่ะเพราะว่าครูเป็นคนควบคุมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยจะมีศูนย์การเรียนรู้เนี่ยจะอยู่ที่คุณครูทันทีแต่ถ้าเราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเช่นให้นักเรียนคุยกับนักเรียนตรงนี้เนี่ยศูนย์การเรียนรู้เนี่ยจะไปอยู่ที่นักเรียนนะคะเพียงปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยกิจกรรมก็จะเปลี่ยนไปค่ะการทำแบบนี้มันดีตรงไหนทราบไหมคะมันดีตรงที่ว่าเราให้นักเรียนเป็นผู้คิดแล้วก็เป็นผู้พูดซึ่งเป็น active learning มากกว่าค่ะครูอยากให้มิ้นดูพีระมิดการเรียนรู้วันนี้นะคะจะเห็นว่าการอภิปรายกลุ่มจะอยู่ในช่องของ active learning แต่ถ้าการฟังครูพูดจะอยู่ในช่องของ passive learning ซึ่งประสิทธิภาพในการจดจำนั้นต่างกันถ้าเราให้เขาคิดและพูดในสิ่งที่เขาคิดในกลุ่มเขาจะจำได้ถึง 70% แต่ถ้าให้นักเรียนฟังเฉยๆก็ไม่เกิน 20% และหากมีการลงมือปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้หรือสอนคนอื่นเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์ในการจดจำก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับการพูดคุยกับเพื่อนๆนักเรียนก็จะเข้าใจเนื้อหาของบทนี้ว่าจะต้องคุยอะไรกันบ้างและเขาก็จะเห็นภาพชัดและจดจำได้ง่ายด้วยค่ะหลังจากที่ทราบเนื้อหาแล้วนะคะขั้นถัดไปเราก็ควรจะให้นักเรียนทราบเป้าหมายของการเรียนรู้ค่ะว่าหลังจากที่เขาเรียนจบบทนี้เขาจะสามารถเอาภาษาญี่ปุ่นไปใช้ในการสื่อสารเรื่องใดได้บ้างนะคะอาจารย์คะการรับทราบเป้าหมายการเรียนรู้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจด้วยไหมคะครูว่าก็เกี่ยวนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ทราบเป้าหมายเลยเราจะเป็นยังไงคะมิ้นก็น่าจะขาดความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรากำลังจะมุ่งไปในทิศทางไหนแต่ถ้าเกิดเรามีเป้าหมายเนี่ยเราก็จะทราบว่าเรากำลังจะมุ่งไปหาอะไรใช่ค่ะและในตอนท้ายเราก็ควรจะให้นักเรียนเนี่ยได้ประเมินตนเองว่าบรรลุเป้าหมายหรือเปล่านะคะมิ้นว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็นักเรียนก็จะได้ทราบว่าตัวเองทำอะไรได้แล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะในช่องของเรื่องการทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยรู้จักปรับปรุงตนเองนะคะหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของการนำเข้าสู่สถานการณ์แล้วเราก็ทราบเนื้อหาแล้วเราก็ให้รู้เป้าหมายในการเรียนรู้แล้วขั้นถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการให้นักเรียนสังเกตเห็นเองว่าในสถานการณ์นั้นๆเราใช้ศัพท์สำนวนอะไรได้อาจารย์คะในการสอนรูปแบบก่อนๆเนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์หลายท่านรวมถึงตัวมิ้นเองด้วยนะคะเราจะเอาไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ขึ้นมาสอนก่อนแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่เราไม่สอนให้นักเรียนเนี่ยได้สังเกตเองว่าในสถานการณ์นั้นๆมีคำศัพท์มีสำนวนอะไรขึ้นมาบ้างมันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างไรคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมิ้นแต่แทนที่ครูจะเป็นคนอธิบายเดี๋ยวจะให้มิ้นเนี่ยทดลองเป็นนักเรียนแล้วเดี๋ยวมาตอบครูด้วยนะคะว่ามันให้ผลที่แตกต่างกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวครูจะเริ่มต้นจากเป้าหมายของการสื่อสารเลยนะคะ
แล้วก็อยากให้มิ้นเห็นความสำคัญของสถานการณ์ด้วยมิ้นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะครูเริ่มต้นเลยนะคะธงไมเซกม่องกอมาอันนี้อาจารย์พูดว่าอะไรล่ะคะอันนี้ครูจะใส่สถานการณ์ลงไปนะคะครูถือมะม่วงน่ากินมาหนึ่งจานแล้วครูยื่นไปที่มิ้นแล้วครูก็พูดว่าธงไมเซกม่องกอมาอันนี้อาจารย์น่าจะถามว่ากินมะม่วงไหมใช่ไหมคะใช่ทำไมครั้งแรกถึงตอบไม่ได้เพราะว่าครั้งแรกได้ยินแต่เสียงของอาจารย์ค่ะไม่มีสถานการณ์นะคะทีนี้มิ้นจำได้ไหมว่าสถานการณ์ที่ก็คือเชิญชวนว่าเขาจะกินสิ่งที่เราถือมาหรือเปล่านะคะตรงนี้เขาใช้ศัพท์สำนวนอะไรอันนี้คลับคล้ายคลับคลาแต่ยังจำไม่ได้เลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่ามิ้นฟังไปแค่2ครั้งเองนะคะอันนี้เนี่ยในการฟังศัพท์สำนวนในการที่จะใช้ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าinput ค่ะ input จำเป็นที่จะต้องมีปริมาณที่มากพอแล้วก็ตัว input นี้ควรจะเป็นแบบ i plus 1นะคะ i plus 1ที่ว่าเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องมีส่วนที่นักเรียนเนี่ยเรียนรู้มาแล้วกับส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนถึงจะได้ เดาได้ว่าพูดอะไรบ้างนะคะทีนี้ครูจะขอนำเสนอแบบ input แบบ i plus 1เพื่อที่มิ้นจะได้ฟัง dialogue ได้ทั้งหมดนะคะเริ่มเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวมิ้นดูภาพนะคะแล้วครูเนี่ยแล้วก็ฟังเสียงที่ครูพูดไปด้วยนะคะค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเอาเลยนะคะ A ม่องก๋อม่องก๋อ B เพ่งก๋อเพ่งก๋อ C โรงงานโรงงาน D โทลินโทลินเอาอีกสักครั้งไหมค่ะ A ม่องก๋อม่องก๋อB เพ่งก๋อเพ่งก๋อ C โรงงานโรงงาน D โทลินโทลินขั้นต่อไปเดี๋ยวครูจะคอนเฟิร์มว่ามิ้นจำคำศัพท์ได้หรือยังมิ้นตอบว่ามันเป็น A B C หรือ D นะคะค่ะม่องก๋อ A ค่ะโทลิน D ค่ะเพ่งก๋อ B ค่ะโรงงาน C ค่ะโอเคเก่งมากนะคะอันต่อไปเราจะมาฟังไดอะล็อกกันแล้วฟังว่าครูเนี่ยชวนทานอะไรโอเคไหมทงไมเซกม่องก๋อมาทานมะม่วงไหมทงไมเซกโทลินมาทานทุเรียนไหมทงไมเซกเพ่งก๋อมาทานแอปเปิ้ลไหมทงไมเซกโรงงานมาทานลำไยไหมโอเคเก่งมากมินนะคะขั้นถัดไปเดี๋ยวครูจะให้ฟังไดอะล็อกอีกอันนึงซึ่งมันมีเพิ่มเติมขึ้นมาว่าคนนั้นน่ะเขาจะทานด้วยหรือเปล่าลองฟังดูนะคะทงไมเซกม่องก๋อมาม่องก๋องอจงยีอันนี้น่าจะทานใช่ไหมคะนะคะต่อไปนะคะทงไมเซกโทลินมาโทลินางอจงยีอันนี้ก็ทานทงไมเซกโรงงานมาโรงงานโมงมัดจงยีอันนี้ไม่ทานทงไมเซกของเพ่งก๋อมาเพ่งก๋องอจงหยีอันนี้ทานค่ะมิ้นพอจับได้ไหมคะว่าในไดอะล็อกเชิญทานแล้วก็ตอบรับตอบปฏิเสธไม่ทานเนี่ย เขาใช้สำนวนอะไรบ้างสำนวนที่ถามว่าจะทานไหมก็คือทงไมเซกจุดๆๆมาใช่ไหมคะส่วนถ้าตอบว่าทานหนูมิ้นได้ยินคำว่าจงหยีส่วนแม่ทานก็มีคำว่าจงหยีเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะมีคำอื่นมาด้วยซึ่งมิ้นยังไม่ค่อยทันโอ้นั่นเป็นเพราะว่ามิ้นฟังไปแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก input เนี่ยมันต้องมีปริมาณที่มากพอ เขาถึงจะได้จับสำนวนนั้นได้นะคะทีนี้มิ้นเห็นหรือยังคะว่าในการเรียนแบบ2รูปแบบนี้ก็คือแบบที่ครูสอนไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์เลยกับการให้นักเรียนสังเกตเห็นเองว่าในสถานการณ์นั้นๆใช้ศัพท์สำนวนอะไรเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจากที่มินทดลองเรียนเมื่อสักครู่นี้อย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ท้าทายดีค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ลองพยายามคิดด้วยตัวเองก่อนอย่างที่สองคือเพราะเรารู้สถานการณ์มาแล้วว่านี่คือการชวนให้ทานอะไรสักอย่างดังนั้นต่อไปถ้าเราเจอสถานการณ์นี้อีกเราก็สามารถดึงสำนวนนี้ขึ้นมาใช้ได้เลยรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็สะดวกดีค่ะ
อย่างที่3คือรู้สึกว่าไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าอาจารย์ค่อยๆสอนไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ได้ฟังบ่อยครั้งทำให้ติดหูค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์ก็ให้อินพุตมิ้นมาหลายรอบมากๆเลยนะคะสงสัยว่ามีกำหนดไหมคะว่าควรจะมีกี่รอบถึงจะดีที่สุดมันก็มีนะมิ้นในทฤษฎีเนี่ยเขาพูดไว้ว่าควรจะให้อินพุตนักเรียนเนี่ยฟังประมาณสัก 4-7 ครั้งค่ะค่ะคราวนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าในการเรียนภาษาอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องมีสถานการณ์ก่อนจากนั้นก็ควรจะมีโอกาสได้ลองสังเกตด้วยตัวเองว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยมีคำศัพท์หรือสำนวนอะไรขึ้นมาบ้างอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการฝึกสำนวนแล้วก็คำศัพท์นั้นๆให้คล่องปากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเราจะมาต่อในคราวต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ